สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับวิธีการใช้ Microsoft Office Word นะครับในเวอร์ชัน2010ในการทำรูปเล่มนะครับในการจัดทำรายงานนะครับซึ่งมีประโยชน์ต่อนักศึกษาบุคคลที่ทำงานนักเขียนเล่มนะครับคราวนี้เราจะมาดูก่อนนะครับว่าเราจะใช้ออปชันอะไรที่เป็นอัตโนมัติใน Microsoft Word นะครับได้บ้างนะครับผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเรามาดูว่าในเนื้อหาของผมเนี่ยมีการทำหน้ากอไก่หน้าขอไข่นะครับหน้าขอควายก็คือก่อนถึงตัวเนื้อหานะครับก็เป็นหน้ากอไก่ขอไข่ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้านะครับการเซตอัพเลขหน้าเราจะเซตอัพให้เป็นหน้าลักษณะแบบสะท้อนเพื่อการเย็บเล่มนะครับก็คือด้านนี้อยู่ด้านขวาของเล่มนะครับอันนี้อยู่ด้านซ้ายของเล่มเลขหน้าอยู่ด้านล่างนะครับพอเราขึ้นบทใหม่ปุ๊บนี่คือบทที่1ไม่มีเลขหน้านะครับที่หน้าแรกของบทนะครับแล้วก็หน้าที่2นะครับเลขหน้าอยู่ด้านนอกนะครับหน้าที่3ซึ่งเป็นหน้าขี้เลขหน้าอยู่ด้านในเวลาเย็บเล่มเย็บตรงนี้นะครับนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพอบทที่1จบนะครับจนถึงหน้าที่5นะครับก็ขึ้นต้นบทที่2นะครับแต่บทที่2จะขึ้นต้นที่หน้าขี้นะครับจะไม่ขึ้นต้นหน้าคู่สังเกตนะครับหน้าคีย์ก็คืออยู่ด้านขวาของเล่มนะครับนะฮะตัวนี้เลข5ใช่ไหมครับเลข5พอตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมฮะจะเป็นเลข7นะครับตัวนี้จะต่อด้วย8ต่อเลยนะครับนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้เป็นต้นไปนะฮะเช่นอันนี้ก็เหมือนกันจบหน้าคีย์นะครับบทที่2ต่อด้วยบทที่3ก็จะเริ่มต้นที่ไม่ปรากฏเลขหน้านะครับถามว่าเวลาพิมพ์ออกมาจะเป็นยังไงเรายกตัวอย่างให้ดูนะครับเวลาเราเข้า Print Preview นะครับนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราอยู่ที่บทที่3นะครับเขาก็จะทำการเว้นหน้าว่างให้ทันทีโดยไม่พิมพ์เลขหน้าให้ด้วยนะครับโดยไม่พิมพ์เลขหน้านะครับพอเราถอยกลับมาเดินหน้ากันนะครับ16 17ปุ๊บนะฮะอันนี้พลาดที่1นะครับมีเลขหน้าปรากฏมานิดนึงนะครับนะอาจจะมี enter หลงเลยมานะครับโอเคนะครับจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้จะทำให้อัตโนมัติมากขึ้นในเรื่องอะไรบ้างนะครับมาดูนะฮะอย่างเช่นมีหัวข้อต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับบทที่1หัวข้อ 1.1 นะครับ 1.2 1.3 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะไปเรื่อยๆนะครับ 1.4 พอจน 1.4 ขึ้นบทที่2 2.1 อย่างนี้นะครับเราจะทำเป็นสารบัญอัตโนมัตินะครับเช่นยกตัวอย่างให้ดูนะฮะเราก็จะทำการแทรกสารบัญอัตโนมัติเข้ามานะครับโดยการเลือกระดับหัวข้อนะครับเลือกไปที่สไตล์ที่เรากำหนดตกลงแล้วก็ตอบตกลงนะครับเห็นไหมฮะสารบัญก็จะออกมาอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้สารบัญเนื้อหาออกมาแล้วนะครับถ้าเรามีสารบัญภาพเช่นภาพที่1นะครับภาพที่2นะฮะเอกสารประกอบการอบรมนะครับภาพที่3เป็นตัวอย่างรูปภาพนะครับเราก็ไปทำสารบัญภาพได้อีกด้วยเช่นเราขึ้นมาหน้าขอไข่ขึ้นเป็นหน้าขอไข่นะครับตอนเรายังอยู่หน้าขอไข่เราก็ทำการแทรกสารบัญภาพนะครับโดยเป็นสารบัญภาพที่นะครับทำการแทรกลงมาปุ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องรูปแบบนะครับไม่สวยไม่เป็นไรเราก็จัดการทำให้รูปแบบมันสวยโดยการใช้สไตล์นะครับก็จะถูกต้องเป็นฟอนต์เดียวกันเช่นเดียวกันครับในกรณีที่เรามีตารางนะครับเรามีตารางนะครับอย่างเช่นเนี้ยเรามีตารางนะครับเราก็สามารถที่จะทำสารบัญตารางอัตโนมัติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราก็ขึ้นมาหน้าขอควายนะครับที่หน้าขอควายเราก็ทำการทำเช่นเดิมนะครับมาที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่ตารางที่นะครับเข้าไปดูนะครับเราก็จะได้ข้อมูลตารางมานะครับนะฮะเนี่ยคือลักษณะอีกลักษณะหนึ่งนะครับแต่ว่าเลขหน้าทุกอย่างจะตามมาหมดนะครับแล้วก็สารบัญภาพไปแล้วสารบัญตารางไปแล้วสารบัญเนื้อหาไปแล้วนะครับเรามาดูนะครับเวลาที่เราทำเล่มนะครับแน่นอนครับตรงท้ายเล่มเรามักจะต้องมีอ้างอิงนะครับเวลาอ้างอิงนะครับเราก็ใช้วิธีการอ้างอิงเช่น insert citation นะครับ insert เข้ามาปุ๊บนะฮะอย่างนี้คือมีอ้างอิงนะครับพอเราอ้างอิงแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ในท้ายหน้าสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายหรือท้ายเล่มนะครับก็จะทำการใส่สารบัญนะครับ
อ้างอิงนะครับซึ่งตรงนี้มีปัญหาระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวเราก็ค่อยแก้กันอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของวิธีการทำรูปเล่มแบบค่อนข้างอัตโนมัตินิดหนึ่งนะครับถามว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับนะฮะเช่นหัวข้อ 5.2 นะครับมีปัญหาก่อนและข้อเสนอแนะนะครับนะครับเราเปลี่ยนหัวข้อ 5.2 ปุ๊บนะครับเรากลับไปดูที่สารบัญนะครับหัวข้อ 5.2 ยังเป็นอันเดิมอยู่เลยนะครับเราก็ทำการอัปเดตนะครับพออัปเดตเนื้อหาปุ๊บนะครับมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาบริโอกราฟีเมื่อกี้ที่เราไม่ได้ทำมันก็จะปรากฏขึ้นมาด้วยนะครับนะฮะมันก็จะมีครบขึ้นมาทุกอย่างเลยเห็นไหมครับนี่คือ1ตัวอย่างในการที่จะทำให้เอกสารของเราเป็นอัตโนมัติมากขึ้นนะครับโดยจะทำให้งานของเราลดน้อยลงนะครับนะครับแล้วก็เรื่องของเลขหน้านั้นนะครับเราล็อกได้ว่าตรงนี้บทที่1หน้าแรกไม่ปรากฏนะครับความเป็นมาต่างๆนะครับในทั้งหมดนี้สามารถปรับระยะได้หมดเลยนะครับสมมติ 1.1 ตรงนี้เราปรับระยะนะครับประมาณว่าระยะเว้นน้อยเกินเว้นมากเกินไปเราต้องการปรับให้น้อยลงนะครับเวลาเราปรับนะครับดู 1.2 นะครับมันก็จะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเวลาเราปรับนะครับเราทำการปรับระยะให้น้อยลงก็คลิกขวาครับบางพารากราฟปรับระยะให้น้อยลงเหลือ12พอยต์พอเราปรับปุ๊บ 1.2 ก็ยังไม่ปรับนะครับเราก็ทำการอัปเดตนะฮะอัปเดตเข้าไปพออัปเดตปุ๊บ 1.2 จะปรับให้หมดเลยครับ 1.4 อะไรต่างๆก็จะปรับให้หมดนะครับการตั้งฟอนต์อะไรต่างๆนะครับมันก็จะปรับให้หมดเลยนี่คือตัวอย่างครับของการจัดรูปเล่มแบบค่อนข้างอัตโนมัตินะครับเวลาที่เราบอกว่ามีการอ้างข้อมูลในภาพนะดังนะครับภาพที่นะครับเราก็จะใส่ตัว cross reference นะครับเป็นภาพที่นะครับตอนนี้เป็นภาพที่เท่าไหร่ครับภาพที่4นะครับ insert นะครับตรงนี้เราไม่เอานะครับเอาเฉพาะตัวเลขนะครับนะดังภาพที่4มันข้อความนี้เราก็จะลบทิ้งไปนะครับดังภาพที่4ที่มีคำอธิบายด้วยนะครับนะฮะดังภาพที่4เพราะฉะนั้นเมื่อมีภาพที่4ถูกเลื่อนไปเป็นภาพที่5นะครับอันนี้เราลองยกตัวอย่างนะครับภาพที่4ลองเลื่อนเป็นภาพที่5นะครับตอนนี้เป็นภาพที่4แล้วนะครับนะฮะตรงนี้ก็อัปเดตนิดนึงครับเมื่อเราอัปเดตมาแล้วนะครับมันคือภาพที่5ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราก็จะทำการอัปเดตมันจะเป็นภาพที่5ให้อัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งไล่เปลี่ยนเองนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับคราวนี้ก็โปรดติดตามในคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะจัดการทำอย่างนี้ให้มันง่ายขึ้นมาได้แบบนี้ได้ยังไงนะครับ